เปิดบ้านใหม่อิงฟ้าวราหะหลังถูกแซะไม่ได้ภาษาแต่เข้ารอบคิดว่าสนิทกันหลังถูกแซะไม่ได้ภาษาแต่เข้ารอบเปิดบ้านใหม่อิงฟ้าวราหะไม่มีวันลืมอยู่ห้องเช่า400นอนอัดกัน4คนถึงแม้จะประกวด Miss Grand International 2022จะสิ้นสุดไปสักพักแล้วแต่ดราม่าก,ก็ยังคงมีอยู่ล่าสุดทด้มีประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อมีการเผยคลิปของ ดีนามิสแกรนลาวได้ไลฟ์สดพูดถึงคนในตำแหน่งว่าบางคนที่เข้ารอบไปก็ไม่เห็นจะเก่งภาษาภาษาระดับแค่ A B C D กับหัวเราะคิกคักเอนดี ND, ก่อนที่จะพูดอีกครั้งว่าแต่เขาก็งามในแบบของเขางามหน้าก่อนจะทิ้งท้ายว่าแค่หยอกเฉย วันที่7พฤศจิกายน2565อิงฟ้าวราหะมิสแกลนไท a แลนด์2022และรองอันดับหนึ่งมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนล2ได้เปิดใจถึงดรามา่าม s สแก n นลาวไลฟ์แชทไม่ได้ภาษาแต่เข้ารอบโดยระบุว่าเพิ่งจะได้เห็นยอมรับว่าแอบมีนอยเพราะตอนที่อยู่ในกองเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมีความคิดแบบนี้ออกมาแต่ว่าก็ยอมรับแล้วกัน แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เสียความรู้สึกนิดนึงเห็นแฟนคลับออกมาปกป้องเราไหมได้เห็นบ้างแต่ตัวฟ้าไม่อยากเข้าไปยุ่งเท่าไหร่ไงเพราะคิดว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเดี๋ยวผลที่ตามมามันก็จะไปตามที่เขาทำเองนอกจากนี้อิงฟ้ายังได้พูดถึงดราม่าที่ออกมาเปิดเผยเรื่องการร่วมง,งานกันกับแจ็คสันหวังโดยระบุว่าดีใจมากๆ และก็ในฐานะแฟนคลับตัวยงคนหนึ่งแล้วแจ็คสันหวังเขาเป็นศิลปินระดับโลกเลยน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักอยู่แล้วซึ่งพอเราได้มีโอกาสได้ร่วมงงานแน่นอนว่าก็นิดนึงกับดราม่าที่ตามมาแต่เราก็เข้าใจได้เพราะว่าบางครั้งตัวเราเองเราก็เคยประสบกับพบกับแฟนคลับหวงหรือว่าโนนนี่นั่นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่ว่าส่วนตัวก็คืออยากให้ทุกคน รอติดตามดูวันที่28พฤศจิกายนว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหนอาจจะเป็นการไปร่วม m e ม t i n g and อ r e e t หรือไปร่วมคอนเสิร์ตหรืออะไรก็ตามก็อยากให้รอติดตามชมก็คือทางตัวหนูเองก็ยังไม่ได้ทราบว่าเราจะได้ร่วมงานแบบไหนประมาณไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็พยายามที่จะฝึกภาษาไว้บ้างเจอจะได้ทักทายเขาได้แต่เรื่องเรื่องเพลงเรื่องเต้นอาจจะไม่เตรียมอะไรมาก ก็คือเตรียมตัวเองไม่ตื่นเต้นดีกว่าเจอเขาก็กลัวจะตื่นเต้นมากๆแล้วเกรงก็ต้องตั้งสติแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่เกรงส่วนดราม่าที่เข้ามาไม่น้อยเพราะถ้าทำความเข้าใจกับมันได้ก็ไม่น้อยแต่ยอมรับว่าตอนแรกๆที่เราเจอคอมเมนต์ที่มันค่อนข้างที่จะเกินเลยไปบ้างเราก็มีนิดนึงแต่เราก็จัดการความคิดตัวเองว่าโอเคเราก็ทำให้เขามาเข้าใจ เราร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านไปกลับไปเยี่ยมบ้านหลังเก่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเช่าหกร้อยบาทที่เธอและครอบครัวไม่เคยลืมวันนี้มีโอกาสได้กลับมาหาแม่ที่สุพรรณเลยแวะมาที่นี่ที่ได้เคยอยู่ตอนเด็กภาพความทรงจำกเก่าๆก็ย้อนมาเต็มเลยมันเกิดคำถามว่าเราเคยอยู่ยังไงสี่คนพ่อแม่ฟ้าและพี่สาวแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันเล็กเลยไม่อึดอัดอยู่กันแบบอบอุ่นใจที่ล็อกประตูคล้องโซ่ก็ยังเหมือนเดิม ที่แม่เคยแปะไว้หน้าประตูกระจก8ทิศก็ยังอยู่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมถ้าจะไม่ผิดน่าจะเช่าตอนนั้น400ร้อถึงหกรบาทความทรงจำที่ไม่มีวันลืมต่อให้ในอนาคตมีบ้านหลังโตพี่ฟ้าก็ไม่มีวันลืมห้องเช่าหลังนี้ขอบคุณที่เป็นที่พักให้เด็กหญิงอินฟ้าวันนั้นได้เติบโตมาในวันนี้พร้อมได้เปิดเผยบ้านหลังใหม่หลังแรกของครอบครัวพร้อมบอกว่าทำให้คุณแม่ได้แล้ว